จะหนีกันไปง่ายๆเหรอฮะฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายนะนี่คุณทำแบบนี้ทำไมครับฉันบอกว่าให้ไปเรียกหัวหน้ามาพบฉันไงก็หัวหน้าไม่เป็นไรผมว่าหัวหน้าน่าจะมาอีก2วันนะครับน่าจะมา2วันแล้วระหว่างนี้ใครจะคุยงานแทนได้อะผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปบอกให้เจ้านายไม่ต้องอะถ้าเขากลับมาก็แจ้งฉันแล้วกันอีก2วันฉันจะกลับมาเสียเวลาจริงทำไมเจ้านายไม่บอกตรงๆล่ะครับไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมีในแผนหมดแล้วแต่ก่อนอื่นพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่บ้าสวัสดีครับคุณสวยเจอกันอีกแล้วนะครับโหวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะครับเก็บปากไว้กินข้าวเหอะเก็บปากไว้กินข้าวเนี่ยกินกับคุณได้ปะครับวันนี้ผมเลิกงานเร็วนะกินข้าวผมไหมครับฝันไปเถอะรีบตามฉันมาใช้ของได้ละคุณจะพูดเยอะเลยครับมาอ่อยผู้ชายถึงที่นี่เลยอ่ะนี่พูดให้มันดีๆหน่อยนี่ไม่ทันอะไรก็มาอยู่กับผู้ชายแบบนี้ล่ะช่วยแหกตาด้วยนะผู้ชายทำงานอยู่อ่ะทำงานอ่ะยิ่งจะมาเถียงอีกเฮ้ยทำอะไรวะทำอะไรก็เรื่องของกูทำไมนี่มึงกล้าต่อยกูอ่ะมึงคิดว่ากูจะยอมง่ายๆอ่ะฮะมาดิมาดิมาดินี่มันไม่ใช่ที่ของมึงออกไปฝากไว้ก่อนเถอะมึงมาดิเฮ้ยใจเย็นเว้ยไม่มีอะไรละกินข้าวไปครับพี่ขอบใจมากนะที่ช่วยอ่ะไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่สวยแบบคุณแล้วเนี่ยผมเต็มใจช่วยซื้อไปเช็คของได้หรอกหน้านายนี่คุ้นๆเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนี่เคยเรียนด้วยกันสมัยประถมหรือเปล่าอ่ะจำได้แล้วเหรอครับเมื่อกี้ยังด่าผมอยู่เลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยโทษทีคนเรามันก็มีลืมๆกันบ้างอะเนาะไม่เป็นไรครับแค่คุณจำผมได้เนี่ยผมก็ดีใจละว่าแต่หลังจากเรียนจบเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะนายไปไหนอ่ะพอดีว่าผมไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับทางบ้านอยากให้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วมาอย่างเงี้ยคุณก็รู้เนี่ยครับว่าผมเป็นคนลุยๆอ่ะว่าแต่คุณไปกินข้าวผมได้ยังครับก็ได้แล้วเราจะไปกินอะไรดีอ่ะผมมีข้าวกล่องครับคุณกินได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาหรอกฉันเนี่ยโตมากับข้าวกล่องแล้วถ้างั้นก็ดีเลยครับร้านนี้อร่อยมากรับรองคุณติดใจแน่นอนป่ะครับนี่ของคุณครับขอบคุณนะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยลองชิมดูแล้วครับเจ้านี้อร่อยมากอร่อยผมขอถามคุณหน่อยครับทำไมคุณถึงมาทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างแบบนี้ครับเพราะว่าปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผ
ผู้หญิงเขาไม่ทำงานแบบนี้กันนะครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วอ่ะพ่อแม่ก็เลยอยากให้มาช่วยคุณก็รู้นี่ว่างานแบบนี้รายละเอียดเยอะพวกเราส่งวัสดุก่อสร้างให้หลายที่นะพ่อกับแม่ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นฉันก็เลยอาสามาช่วยเองอ่ะฉันก็ชอบนะงานแบบนี้แล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแฟนคุณเหรอครับคุณคิดว่าเขาเหมาะสมกับฉันเหรอคะไม่ครับไม่เลยเขาก็เป็นแค่ลูกค้าที่มาซื้อวัสดุก่อสร้างที่บริษัทนะคะเห็นตามติดฉันมานานแล้วนะคะแต่ว่าฉันไม่ชอบคุณก็เห็นนะคะว่าเขาอารมณ์ร้อนแค่ไหนอ่ะแถมยังไม่เป็นสุภาพบุรุษด้วยฉันไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนให้เขาไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะคะขออนุญาตนะคะครับสวัสดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งเลยค่ะรอสักครู่นะคะพอดีว่าอยู่ข้างนอกอยู่อะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปเลยนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าลูกค้าบอกว่าให้ไปส่งของนะคะต้องขอโทษด้วยนะที่กินไม่หมดอะแต่ว่าสัญญาเลยนะคะว่าวันหลังจะรีบกินให้หมดเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะคะขับรถดีๆนะครับนี่พี่ซิวทำไมพี่ไม่บอกความจริงเขาไปแล้วมันยังไม่ถึงเวลารอก่อนโอ้เนียนเลยนะมึงเนี่ยฮะก็มันยังไม่อิ่มนะพี่กินไปกินไปเลยกินไปเลยกินเสร็จแล้วก็ไปทำงานด้วยรีบกินเลยคิดจะอู้งานเหรอคุณผมอู้งานที่ไหนล่ะผมพักผ่อนน่ะมันเวลาพักผ่อนผมแล้วทำไมไม่มาดีๆเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะเอ้าก็แก้แค้นไงที่นายเนี่ยทำให้ฉันตกใจคราวก่อนนี่ฉันซื้อซาลาเปามาฝากด้วยขอบคุณนะครับทะลึ่ง เป็นแค่คนงานก่อสร้างคิดจะหวังสูงอ่ะดูสภาพตัวเองด้วยนะอีกอย่างมึงไปเรียกเจ้านายมึงออกมาดิกูจะร้องเรียนพวกมึงทำงานเสียงดังทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหมดละได้ครับอยากเจอเจ้านายใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดให้ขอทางนะครับเรียนจบต้องสูงถ้าไม่ถึงไฟต่ำมาคุยกับคนงานก่อสร้างแบบนี้ทำไมนานจังวะมีอะไรจะคุยกับผมล่ะครับแนะนำตัวไปครับผมเป็นนายทุนของโครงการที่นี่มึงเนี่ยนะเป็นนายทุนกูไม่เชื่อชัดเจนพอหรือยังครับกูไม่สนอะยังไงกูจะฟ้องมึงคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับว่าคุณแอบจ้างชาวบ้านแถวเนี้ยให้มาร้องเรียนผมมีพยานแล้วก็หลักฐานทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่ดำเนินคดีกลับบ้านไปเนี่ยเตรียมตัวรอรับหมายศาลได้เลยผมขอโทษนะครับคุณฟังผมอธิบายก่อนนะครับรีบใส่หมวกไปซะก่อนที่คุณจะโดนหนักมากกว่านี้
2ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นหรอแล้วจะโกหกกันไปอย่างเงี้ยเปล่านะครับคือผมอยากจะบอกคุณตั้งแต่ผมเจอคุณวันแรกแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมคิดว่าคุณมีแฟนแล้วอะแล้วไงอะแล้วพอผมรู้ว่าคุณไม่มีแฟนผมดีใจมากๆเลยนะครับผมรอคุณมานานมากเลยนะครับคุณรู้ไหมแล้วที่คุณเคยถามผมว่าผมเรียนจบเมืองนอกมาแล้วทำไมผมต้องมาทำงานแบบนี้ก็เพราะว่าผมอยากเจอคุณไงครับนี่ทำเพื่อฉันขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อก่อนผมชอบคุณยังไงตอนนี้ผมก็ชอบคุณเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแฟนกับผมไหมครับอุ๊ยใครอนุญาตให้ก่อนฮะยังไม่ได้ตอบตกลงว่าเป็นแฟนเลยอ่ะจะคบกันมันก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นเราสองคนเจ็บไหมคะระแวงนะครับไม่เป็นไรนะคะ